แนลลีลาดเพื่อสุขภาพและกีฬาค่ะคลิปนี้เรามาเต้นกรุ๊ปเซตของจังหวะชะชะชากันนะคะในกรุ๊ปของนิวยอร์กซึ่งจะประกอบไปด้วยเบสิกนิวยอร์กแล้วก็สปอตเทิร์นค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของผู้ชายนะคะเราจะเริ่มจากนิวยอร์ก4บาร์เราจะเริ่มจากเบสิก4บาร์นิวยอร์ก5บาร์และสปอร์ตเทิร์นอีก1บาร์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสเต็ปของผู้ชายค่ะในกรุ๊ปนิวยอร์กเริ่มจากเราจะเต้นเบสิกเราโฮขึ้นมานะคะเข้าคู่ยกแขนโฮแล้วเต้นเบสิกไป4บาร์ค่ะ2 3 4 and 1 2 3 4 and 2 2 3 4 and 32 3 4 and 4แล้วต่อด้วยนิวยอร์กค่ะ2 3 4 and 1 2 3 4 and 2 2 3 4 and 3 2 3 4 and 4 2 3 4 and 5แล้วต่อด้วยสปอตเทิร์นค่ะ2 and 3 4 and 6แล้วเราก็จะจบเซตนี้นะคะด้วยเบสิก4บาร์นิวยอร์ก5บาร์และสปอตเทิร์นอีก1บาร์ค่ะ1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 2 2 34 and 3 2 3 4 and 4 2 3 4 and 1 2 3 4 and 2 2 3 4 and 3 2 3 4 and 4 2 3 4 and 45 2 and 3 4 and 6เรามาเริ่มนะคะเบสิก2เท้าซ้ายขึ้นหน้าค่ะ3 4 and 1 2 3 4 and 2 2 3 4 and 3 2 3 4 and 4ให้เราลดมือลงนะคะลดมือลงแล้วหมุนตัวไปทางขวาก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้านับ2นี่คือนิวยอร์กนะคะ3 4 and 1แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายค่ะ2 3 4 and 2พลิกตัวไปทางขวา2 3 4 and 32 3 4 and 4 2 3 4 and 5แล้วให้เราทำสปอตเทิร์นนะคะหมุนซ้าย2 3 4 and 6ในฟิกเกอร์ของเบสิกถ้าหากว่าใครยังเต้นเบสิกไม่ได้นะคะครูเสามีคลิปสอนclose basic ในจังหวะช้าๆๆอยู่แล้วก็มีสอนการทำนิวยอร์กในจังหวะช้าๆการทำสปอร์ตเทิร์นในจังหวะช้าๆเดี๋ยวครูสาวจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าหากว่าใครยังทำเบสิกทำนิวยอร์กทำสปอร์ตเทิร์นยังไม่เป็นยังไม่เคยเต้นเลยนะคะสามารถไปฝึกกับคลิปพวกนั้นได้แล้วตรงนี้คือการนำเอาเบสิกเอานิวยอร์กเอาสปอร์ตเทิร์นมารวมกันเพื่อให้ได้1กรุ๊ปในจังหวะช้าๆที่เราจะนำไปเต้นด้วยกันค่ะ
ลองไปฝึกดูนะคะทำซ้ำๆทำบ่อยๆเราก็จะคล่องแล้วเราก็จะเต้นลีลาดได้เก่งจะเต้นลีลาดได้เก่งแล้วก็สนุกสนานกับการเต้นช้าๆค่ะกดไลค์และสามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆมาเต้นด้วยกันได้นะคะและกดติดตามหรือกด Subscribe แล้วกดรูปกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะมาเต้นลีลาดด้วยกันกับครูเสานะคะ2 บาร์นิวยอร์ก 3 บาร์และสปอร์ตเทิร์นอีก 1 บาร์ได้นะคะ